สวัสดีครับผมน็อตปากี3นาทีดูพับเป็นครับวันนี้ผมจะมาแนะนำครับเหรียญใบสาเกรุ่น3หลวงปู่ก่อมวัดขนอนปี2508ครับซึ่งเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับของอำเภอโพธารามอีกเหรียญครับผมค่าประมาณการเหรียญนี้ก็หลักพันต้นๆนะครับผมถ้าไปเจอที่ไหนก็สามารถเก็บมาต่อยอดได้ครับผมเราไปดูตำหนิกันแล้วกันนะครับครับผมสำหรับเหรียญใบสาเกรุ่น3นะครับปี2508นะครับหลวงปู่ก่อมวัดขนอนนะครับผมเหรียญนี้ก็มีหลักการดูง่ายๆครับผมในทุกๆเหรียญนะครับใบสาเกนะครับถ้ามีมากๆแล้วสามารถแยกบล็อกแล้วก็ชี้ตำหนิได้นะครับผมซึ่งเหรียญเนี้ยหลักการที่ผมใช้ดูนะครับเหรียญนี้ตรงปลายยำนะครับผมตรงปลายยำตรงนี้ครับจะมีจุดไข่ปลา1เม็ดนะครับครับผมเชื่อมแบบน่ารักนะครับดูเหรียญนะครับคมชัดนะครับผมมีขนแมวติดปะปลายตามเหรียญนะครับรอบๆครับผมซึ่งเกิดจากรอยแกะบล็อกครับในสมัยโบราณครับผมซึ่งตัวตัดเหรียญเนี้ยนะครับเป็นตัวตัดหยาบนะครับตัดและฉีกเลยครับผมซึ่งเป็นเบสิกในเหรียญบางนะครับเหรียญบางในยุคปี2500ถึง2510นะครับผมซึ่งดูง่ายๆนะครับนี่ครับมีตัวอย่างครับผมนี่ครับเชื่อมแบบน่ารักนะครับคมชัดครับคมชัดนะครับคมชัดลึกไม่บวมนะครับตัวตัดนะครับเป็นตัวตัดฉีกนะครับตัดและฉีกเลยนะครับผมนี่ครับจะมองไม่เห็นเฟืองหรอกครับครับผมซึ่งผมมีเยอะครับก็เลยสามารถมาแยกบล็อกและชี้ตำหนิได้นี่ครับผมจุดใจตังมันอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับเม็ดไข่ปลานี่ครับเดี๋ยวผมจะซูมจากโทรศัพท์ให้ดูนะครับครับผมนอกจากตัวตัดนะครับกับจุดนี้เป็นผมใช้เป็นจุดใจตังนะครับนี่ครับจุดไข่ปลาตรงกระหนกเนี่ยครับกับขอบกับตัวตัดที่ผมได้ให้ดูไปตั้งแต่ครั้งแรกนะครับซึ่ง2จุดนี้เป็นจุดจ่ายตังค์สำหรับเหรียญหลวงปู่ก่อมวัดขนอนปี2508นะครับพิมพ์ใบสาเกครับผมครับก็ไม่ยากใช่ไหมครับสำหรับจุดจ่ายตังค์ของเหรียญหลวงปู่ก่อมวัดขนอนรุ่น3ปี2508นะครับผมเหรียญเนี้ยสามารถเอาไปใช้นะครับได้จริงครับสามารถต่อยอดได้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับฝากกดติดตามเพจสันขวานด้วยนะครับผมสำหรับผมน็อตปากี3นาทีดูภาพเป็นต้องลาไปก่อนครับพบกันคอนเทนต์หน้านะครับผมสวัสดีครับ Audio Jungle